วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นวันที่คนไทยทั่วทั้งประเทศอยู่ในความโศกเศร้าเรียกได้ว่าร้องไห้กันทั้งประเทศเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะคะความโศกเศร้าถูกแปลเปลี่ยนนะคะเป็นผลงานทั้งไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงผลงานทางศิลปะนะคะแล้วก็การทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในรูปแบบต่างๆแต่ว่ามีศิลปินท่านหนึ่งนะคะใช้ศิลปะในการแบ่งเบาความโศกเศร้าที่ตัวเองมีด้วยการวาดรูปทุกวันนะคะวาดรูปทุกวันท่านบอกว่าท่านไม่เคยที่จะไม่คิดถึงพระองค์เลยไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณทิติยานจันทนาภูผาค่ะภาพวาดลายเส้นพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคือผลงานของเกริกศักดิ์วรภูมิศิลปินอิสระชาวจังหวัดขอนแก่นที่ตลอด1ปีที่ผ่านมาใช้ศิลปะบรรเทาความทุกโศกจากความสูญเสียของคนไทยทั้งแผ่นดินตอนวันแรกๆมันสะเทือนใจเนาะทุกผมว่าทนทั้งประเทศแต่ก็ผมมาเศร้าไปอยู่ 4-5 วันอะวันที่5ก็คิดว่าเอ๊ะในฐานะอย่างเราเนี่ยที่พอจะมีฝีมือหรือทักษะทางด้านการวาดรูปจะทำอะไรเป็นสิ่งที่เตือนหรือระลึกถึงท่านได้บ้างในชีวิตเราอ่ะแล้วก็เลยตั้งใจวันที่วาดรูปแรกก็คิดว่าอยากจะวาดไว้สักหนึ่งรูปพอวาดรูปแรกเสร็จคิดว่าเอ๊ะน่าจะดีถ้าได้วาดอีกครับเพราะว่ามันเหมือนศิลปะได้ช่วยบรรเทาความเศร้าของตัวเองแล้วก็เวลาที่เราโพสต์ไปใน IG หรือใน Facebook เนี่ยเวลาเพื่อนเห็นเขาก็จะรู้สึกแบบช่วยกันน่ะทางด้านจิตวิทยาทางจิตใจครับแบบว่าเห็นก็เรารู้ถึงท่านนะอะไรเงี้ยครับทุกคนก็หลังจากที่เห็นผมวาดก็เริ่มวาดกันทั้งที่มีทักษะบ้างไม่มีทักษะบ้างก็ทุกคนก็จะวาดเก็บไปคนละรูป2รูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเลือกใช้ดินสอทรงงานเป็นส่วนใหญ่เกริกศักดิ์จึงเลือกใช้ดินสอในการสร้างงานศิลปะเพื่อรำลึกถึงพระองค์สื่อถึงความเรียบง่ายแต่งดงามความคิดถึงความโศกเศร้าถูกถ่ายทอดผ่านเส้นดินสอลงบนกระดาษจากตั้งใจวาด89ภาพเพิ่มเป็นมากกว่า100ภาพและแต่ละภาพที่วาดเกริกศักดิ์จะทราบเรื่องราวของภาพนั้นๆว่าพระองค์กำลังปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดอยู่ก็พยายามจะศึกษาว่าท่านไปไหนมาบ้างครับแต่ละรูปอย่างรูปนี้ล่ะคะรูปนี้ไปเยาวราชครับเนี่ยรูปนี้กับรูปนี้เป็นเหตุการณ์เดียวกันก็คือรัชกาลที่8ไปเยาวราชเพื่อที่จะประชุมพ่อค้าอะไรของเยาวราชเขามีปัญหากันกับทางการว่าจะไม่เสียภาษีหรืออะไรนี่แหละครับก็เลยเสด็จตอนนั้นท่านเป็นพระอนุชาก็เลยตามเสด็จแล้วก็เก็บภาพเกริกศักดิ์เป็นบัณฑิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นบัณฑิตรุ่นสุดท้ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปี2541เกริกศักดิ์ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์ที่ให้ใช้ความรู้ที่เรียนมาสร้างประโยชน์ให้สังคมมาปฏิบัติด้วยการแบ่งรายได้จากงานศิลปะมอบให้หน่วยงานการกุศลเช่นมูลนิธิสืบนาคเสถียรเกริกศักดิ์ได้นำผลงานไปจัดนิทรรศการศิลปะฉันเกิดในรัชกาลที่9ที่ WET Gallery กลางเมืองขอนแก่นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเตือนตนให้เดินตามรอยพ่อทิติยันจันทนภูผาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน